ีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ Alive A Channel นะฮะวันนี้ครับเกมชื่อจะเรียกว่าเกมอะไรดีมันมี2ชื่อนะครับก็คือในเซิร์ฟจีนนะมันชื่อว่า Non Human Academia นะครับสำหรับเซิร์ฟเอเชียหรือว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นที่กำลังจะเข้ามานะครับชื่อว่าExtraordinary ใช่ป่ะ Extraordinary Ones นะครับโหชื่อยาวเรียกยากมากนะก็แต่ว่าผมเรียก Non Human Academia มันเรียกง่ายดีนะมันเป็นชื่อที่แบบคุ้นๆคล้ายๆชื่อการ์ตูนอนิเมะใช่ป่ะก็ประมาณนี้นะผมวันนี้ผมจะมารีวิวฮีโร่นะฮะตัวนี้นี่ไปพูดพลันทำเพลงตัวนี้เลยนะครับผมนี่พี่ลุงกระชิงของเรานั่นเองครับตัวนี้เป็นตัวฮีโร่สาย ADC นะครับผมปกติเนี่ยจะยืนอยู่ในฝั่งของเลนล่างนะฮะแต่ว่าจะไปเลนบนก็ได้ก็แล้วแต่นะเกมนี้ไม่ค่อยฟิกสำหรับฮีโร่เท่าไหร่นะอยู่ที่การเล่นแล้วก็การเป็นทีมมากกว่านะคุณผู้ชมสำหรับฮีโร่ทูนี้นะมันมีดียังไงทำไมผมถึงเอามารีวิวมันเป็นฮีโร่ที่สำหรับมือใหม่เล่นได้ค่อนข้างง่ายนะเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาในการฟาร์มแล้วก็เก็บของแป๊บนึงนะฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยเก่งมันจะไปเก่งหลังๆเกมนะฮะก็สำหรับสกิลแรกนะครับผมสกิลแพสซีฟติดตัวนะครับสกิลนี้เนี่ยก็เขาเนี่ยจะทำการยิงนะครับทุกๆครั้งที่ยิงเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนสเตตัสการยิงเท่ปะล่ะก็คือถ้าเกิดว่ายิง1ครั้งเนี่ยสเตตัสบนหัวมันจะขึ้นเป็นปืน1เป็นปืน1กระบอกนะครับถ้าเกิดว่ายิงครั้งที่2นะครับในเป้าหมายไหนก็ได้นะครับยิงครั้งที่2เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นปืน2กระบอกพอยิงครั้งที่3ปุ๊บมันจะกลายเป็นยิงปืน2นัดนะครับในฮีโร่ตัวเดียวเนี่ยมันจะใช้ปืนคู่ยิงปั๊บๆประมาณนี้เลยนะฮะมันจะขึ้นประมาณ3คิดนะเท่าที่ผมสังเกตนะครับส่วนเมื่อยิงครบ4ครั้งนะครับพอไอ้ยิงครั้งที่3เสร็จไปปุ๊บยิงไป3นัดใช่ป่ะมันจะเปลี่ยนสเตตัสเป็นลูกระเบิดบนหัวนะครับเมื่อยิงครั้งที่4นะครับจะเปลี่ยนจากการโจมตีปกติเป็นการปาระเบิดไปนะครับระเบิดนี้ก็มีผลนะครับคือสร้างความเสียหายเป็นเวทนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับคิดคำนวณพลังการโจมตีจาก HP สูงสุดนะครับผม 3% แล้วก็ตีกระจายไปโดนศัตรูรอบๆข้างด้วยนะครับเป็นการปาระเบิดไปนะฮะสำหรับสกิลนี้เจ๋งมากๆเลยนะฮะโอเคก็อันนี้เป็นแพสซีฟติดตัวนะครับแล้วก็สำหรับสกิลที่1นะครับสกิลกดใช้งานนะครับสกิลนี้เนี่ยเมื่อกดไปปุ๊บจะมีออร่าขึ้นมาบนตัวเขานะครับจะบัฟ5วินาทีทำให้เขาเพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับจากเลเวล1เนี่ย 30% นะครับจนถึงเลเวล6เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 60% เลยบัฟจะอยู่นาน5วินาทีนะครับไม่ใช้มานาเหมือนกันนะเห็นได้ปะไม่ใช้มานาแล้วครับแต่พอมาเป็นสกิลที่2นะสกิลนี้นะครับจะเล็งเป้าหมายนะครับแล้วก็โยนไฟแช็กไปเป็นปล่อยมิสไซล์ลงมาตรงที่ไฟแช็กที่เราเล็งไปนะครับสร้างความเสียหายให้ศัตรูเนี่ยเป็นวงกว้างปล่อยมิสไซล์ลงมา3นัดนะครับแต่ละลูกเนี่ยก็มีความเสียหายนะครับ80บวกกับ 25% พลังโจมตีนะฮะแล้วก็สโลว์ศัตรู30ไอ้ 10% นะครับผมถ้าโดนเต็มๆก็เป็น 30% เลยนะฮะสำหรับสกิลนี้ค่อนข้างใช้ในการแก๊งได้ดีนะฮะหรือว่าจะเป็นการหนีก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีดีเลย์อยู่นะคือมันโยนไฟแช็กไปปุ๊บกว่าจะมิสไซล์จะลงมาต้องกะดีๆนะครับไม่ใช่ว่ากดไปปุ๊บสโลว์ได้ทันทีนะฮะต้องรอนะฮะความแรงเนี่ยก็เห็นตามที่เห็นเลยครับผม80จนถึง180เลยนะฮะสำหรับสกิลอัลติเมทนะครับสกิลนี้นะครับผมเมื่อใช้นะครับจะปล่อยเขาเรียกอะไรยิงปืนแบบเป็นปืนใหญ่เหมือนปืนใหญ่นะครับผมยิงไปใส่ศัตรูเป็นวงกว้างด้านหน้านะครับค่อนข้างไกลมากๆเลยนะฮะสำหรับสกิลนี้แล้วก็โดนทุกตัวที่อยู่ด้านหน้านะครับไม่มีการหารเดเมจด้วยโดนเต็มทุกตัวนะครับผมเป็นการยิงนะครับพลังความเสียหายเนี่ย 280% ของพลังโจมตีบวกกับ 120% นะครับจะเป็นสร้างความเสียหายเวทนะฮะก็คือมันจะมีเลขเป็นสีม่วงนั่นเองนะครับโหยิงแล้วล่องจากนั้นจะทำให้ตัวเองนั้นกระเด็นถอยหลังนะครับสามารถที่จะหลบหลีกการโจมตีของศัตรูได้นะฮะถ้าเกิดว่ายิงไปแล้วศัตรูโจมตีมาพอดีนะครับจังหวะที่เรากระโดดเนี่ยมันจะหลบการโจมตีได้ด้วยนะฮะค่อนข้างมีประโยชน์ทั้งในการไว้คอมโบคิวแล้วก็ในการหนีได้ระยะเวลานิดนึงนะฮะกระโดดถอยหลังไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับผมสกิลนี้เวกได้ด้วยนะเมื่อเวกเลเวล12นะผมมันจะกระโดดถอยหลังไกลกว่าเดิมนะครับผมสำหรับสกิลนี้ก็ไปลองดูกันเลยนะฮะมาเดี๋ยวเราไปลองดูในแมตช์ก็คือเดี๋ยวผมแนะนำนี้ก่อนคือตัวนี้มันจะมีการใช้ไอเทมนะครับเราสามารถดูได้ว่าตัวนี้มันถนัดใช้ไอเทมอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนำเลยแล้วกันนะครับก็เอาตามอันดับ1ใช้เลยนะฮะนี่คนนี้นะครับมีโอกาส
โหมีเปอร์เซ็นต์การชนะนะครับผม 71% เลยนะครับสำหรับคนนี้อยู่อันดับที่ 19,995 ใช่ป่ะใช่ป่ะเช่นแบบอ่ะเหมือนเป็นสกอร์รวมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นสกอร์รวมนะครับค่อนข้างสูงเลยนะสำหรับคนนี้นะครับผมก็ไอเทมที่เขาใช้ก็คือรองเท้าเพิ่มพลังโจมตีไม่ใช่เพิ่มความเร็วในการโจมตี 25% นะครับผมบวกความเร็ว 60% แล้วก็ลูกแบดมินตันนะครับผมใช่ปะใช่ลูกแบดมินตันว่าดูไม่ออกเป็นพัดปะเหมือนเป็นพัดเลยเนาะมันน่าจะเป็นพัดเอาไว้ตีเอาไว้พัดนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตี 60% แล้วก็เพิ่มความเร็วนะครับ 30% นะครับผมมีหูออปชันนู่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะเลยนะเหมือนแบบยิงไปมีโอกาส 8% นะครับผมที่จะสร้างความเสียหายเป็น8% ของHP ของตัวเองนะครับผมเป็นค่าความเสียหายสูงสุดเนี่ยไม่เกิน160นะครับของความเสียหายนะโอ้แบบยืดยาวมากนะเดี๋ยวต้องรอดูภาษาอังกฤษมาแปลเต็มๆกันอีกทีนะอันนี้ก็คร่าวๆไปก่อนแล้วก็อันนี้นะครับผมเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะฮะผมแล้วก็เพิ่มคริติคอลนะครับเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะฮะสำหรับสกิลนี้ไอเทมอันนี้นะฮะแล้วก็อันนี้คือเพิ่มพลังโจมตี110นะครับผมแล้วก็บวกดูดเลือดนะครับผม 25% เลยนะฮะสำหรับอันนี้แล้วเมื่อถ้าเกิดว่าคิวได้เนี่ยก็ได้ HP เพิ่มด้วย 3% นะครับเหมือนจะฮิวอ่ะฮิว 3% แล้วก็อันนี้นะครับผมตีกระจายเพิ่มพลังโจมตี 80นะครับเป็นไอเทมชิ้นใหญ่เลยนะครับผมเพิ่มตีเร็ว 25% แล้วก็คริติคอล 20% นะครับแล้วก็ยิงกระจายทั่วอันนี้ดีมากๆเลยนะตอนเลทเกมมานี่เป็นอะไรที่โหดมากสำหรับเป็นกลนแล้วก็อันนี้นะครับผมเพิ่มพลังโจมตี10% นะครับผมลดคูลดาวน์เพิ่มพลังโจมตี110ลดคูลดาวน์ 10% นะครับแล้วก็เจาะเกราะนะครับสำหรับตัวที่ใส่โล่นะครับมีเกราะเนี่ยก็ลดลงไป 45% เลยนะครับผมโหดมากๆก็ใช้เซตเนี่ยใช้ตามเขานะครับส่วนแฟนคืออะไรแฟนเชียร์นะฮะคองเชียร์ของเรานะฮะผมนี่ก็เหมือนกับรูในเกมอื่นๆนะครับเราก็ใช้ตามอันดับ1เลยนะเพราะว่าตอนนี้แฟนของผมเนี่ยมันยังไม่เยอะนะฮะไม่เยอะพอเราก็ใช้ตามของเขาไปก่อนนะฮะก็เอาประมาณเดี๋ยวเช็คก่อนนะฮะจึ๊บนี่เราใช้ตามคนนี้เลยนะครับอันนี้ของผมไว้ติดอันนี้ของผมปะนี่มันของผมเนาะนะฮะเดี๋ยว420 OFK ชื่อแบบคุ้นๆมากอ่ะช่างมันนะฮะก็อันนี้นะครับผมก็ไปก๊อปเขามานะฮะนี่ผมใช้เป็นนี้ใช้ตามเขานะครับก็มีไอตัวเอลวิสนะครับผมตัวพี่โจนแล้วก็ตัวน้องแมวนะครับผมเนี่ยเพิ่มอัตราคริติคอล 3% นะครับเพิ่มนู่นนี่นั่นอ่ะก็ใช้ตามเขาไปนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีมันต้องซื้อไงอันนี้มันต้องซื้อนะฮะใช้ไอมือตบเนี่ยซื้อเนี่ยชิ้นละเป็นพันแต่ผมไม่ถึงไงชิ้นละ 1,000 เลยนะไอ้มือตบ1อันนะฮะก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะจัดนะอันนี้ผมก็เอาตามเขาโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูกันในแมตช์นะครับว่าการเล่นจริงๆแล้วจะเป็นยังไงไปลุยลงแรงกันแล้วนะฮะคุณผู้ชมได้ห้องแล้วนะฮะมาเราเริ่มจากแฟนก่อนนะครับผมแฟนก็คือรู้นั่นเองแฟนเชียร์นะเดี๋ยวผมขอใช้ตามที่1แล้วกันนะฮะนี่คล้ายๆกันแต่อันนั้นเพิ่ม HP อันนี้เพียวๆเลยครับเพิ่มในส่วนของครีนะครับผมดาเมจลดคูดงคูดาวอะไรก็ว่ากันไปตัวนี้นะฮะแล้วก็ไอเทมนะครับเอาตามที่1เหมือนกันนะครับใช้ไปโหลดเรียบร้อยแล้วนะฮะมามีอีกแล้วนะ ADC นะครับมี2ตัวแล้วนั้นเดี๋ยวผมขอไปโหมีเมีย2ตัวด้วยไม่มีแทงค์นะฮะเราต้องมารอลุ้นกันดูว่าจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวผมไปด้านบนแล้วกันนะครับโอเคแย่งกันเล่นเมดนะฮะโอเคมันเป็นเหมือนซับพอร์ตเลยนะแต่มันก็เป็นเมดด้วยนะฮะผมโอเคผมเอาตัวนี้แหละเมคชัวร์ไปแล้วโอ้ผีสิงนะครับมีน้องผีสิงขอเปลี่ยนเป็นน้องผีสิงนะครับไม่เอาน้องทำความสะอาดแล้วนะฮะเป็นน้องผีสิงนั่นเองนะฮะไม่แน่ใจว่าเขาจะไปเลนไหนแต่เดี๋ยวผมจะไปเลนบนคนเดียวแล้วกันนะฮะอยากจะไปคนเดียวจะได้เงินไวๆนะครับอาจจะลำบากหน่อยแต่ว่าไหวอยู่พี่กระทิงเอาอยู่นะฮะมาเรามาดูกันเริ่มต้น
นะมันก็จะมีแผ่นกระโดดนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่ากระโดดแผ่นนะฮะอย่าไปวิ่งเองนะมันจะเดือดเอานะฮะนี่ฮะกระโดดเราก็รีบเลยนะคุณผู้ชมรีบกดสปีดนะครับที่เป็นสเปลที่เรามาเพื่อที่จะเอาเงินมันจะมีเงินอยู่ตรงกลางตรงนี้นะฮะเอาไปเลยได้ฟรีๆ50บาทนะครับผมเริ่มต้นเกมมามีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับได้สปีดมาก็รีบเอานะฮะเดี๋ยวค่อยรอดีเลย์ใช้ใหม่มันไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วมาเรามารอนะฮะมันก็จะมีบัฟเกิดตรงนี้ให้ตีแล้วมีโอกาสได้สเปลพิเศษในเกมนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นพวกวอร์ดหรือไม่ก็ฮิลนั่นเองนะฮะมาเอารีบเดเวลโอ้โหยิงเหรอเอาเหรอหนูเอาเหรอหนูจะเอาเหรอคะไหวเหรอไหวเหรอแซวนะฮะโอเคไปเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมนาวเอาอีกแล้วนะฮะอยากนะฮะนั่นไงล่ะครับความนี้นะครับผมตัดไปแล้ว1ตัวนะฮะโอเคเพิ่มปีดยิงเอาอยากเอานะฮะอยากเอาอีกตัวนะฮะวิล2นะครับผมวิล2นะฮะป่าวิล2นะครับโดนไปอีก1เมตรนะฮะป่ามาอีกแล้วป่ามันเยอะผมนึกว่าหมดแล้วนี่ขนกันมาหมดบ้านเลยวะเนี่ยยังจะมาอีกนะฮะไหนดูสินะครับต้องยอมเลยครับเมื่อกี้นี้ไม่คิดว่าจะมีมาเพิ่มอีกนะฮะมาเพิ่มเรื่อยๆเลยไปดูกันต่อโอเคมาเขาเวล3แล้ววิ่งหนีไปแล้วฮะจะเอาก็ได้จะเอาก็ได้นะครับผมจัดให้นะครับกดสปีดวิ่งหนีไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมเรื่องราวนี้สุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับต้องใจเย็นละโอเคเอาเวลกันต่อนะครับเขาน่าจะไม่มาละเขาน่าจะกลับไปบ้านตุ้มยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆนะครับผมสกิลนี่มันดีจริงๆนะฮะอุ้ยไม่โดนยิงป้อมแล้วกันป้อมเพียวๆนะครับเอาอยากยิงนะฮะอยากมาก็จัดให้นะครับเรียบร้อยคอมโบไปนะฮะเอากดผิดมือลั่นนะคุณผู้ชมต่อเดี๋ยวเอาบัฟก่อนนะฮะโอเคได้ฮิลมานะฮะคุณผู้ชมทาวเวอร์เลยนะครับอย่างนี้ตับเพิ่มสปีดแล้วยิงได้ทาวเวอร์ก่อนเรียบร้อยนะฮะทาวเวอร์ตายไปไอตัวนั้นมันหนีไม่ได้ใช่ไหมเพราะถ้าเราตามเนี่ยเดี๋ยวเราจะตายแล้วนะ เขามาดักรอแล้วนะฮะแฟตามินนะครับผมเพล4เดี๋ยวมันจะต้องมีตัวหลุดๆมาเดี๋ยวเราค่อยเอาตัวนั้นนะฮะมาแล้วมาแล้วPK ดักเลยโอ้โหวิ่งเร็วจริงๆนะตัวนี้วิ่งเร็วจริงๆเขามีสกิลสปีดนะตามสไตล์เขาจังเกิลนะฮะเราไปเอาอันนี้เลยดีกว่านะครับบัฟกบนะครับกบคืออะไรกบมีอยู่2ฝั่งนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนักเล่นดนตรีถ้าเราคิวเขาได้นะครับมันจะทําให้ปล่อยกบเนี่ยไปโจมตีป้อมนะครับมันจะตีแต่ป้อมเท่านั้นนะฮะดีมากๆเลยคล้ายๆปลาหมึกในเกม ในเกมโอเมลจิอะครับนี่มันจะปล่อยกบไปมาพี่กบแล้วแบบบอกได้เลยนะครับว่าตีป้อมแรงมากสำหรับพี่กบนะครับมีวางมานะฮะวางไว้เลยตรงปุ่มนี่ดูคุณผู้ชมตีไปแล้วนะฮะโอเคโยนระเบิดได้อีกทีนึงเอาไปกินเอาอีกเปล่าล่ะเอาอีกเปล่าหลายตัวจัดหลายตัวจัดหลายตัวจัด
มันต้องสักตัวแหละมันต้องมีสักตัวแหละมันต้องมีสักตัวแหละไม่ได้ไม่ตายเกือบตายนะคุณผู้ชมโอ้โหจะเทพเกินไปนะฮะสำหรับพี่กระทิงนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมได้ดูดเลือดมานี่ผมว่าไหวอยู่นะเอาดูดเลือดก่อนแล้วกันนะครับแน่เมื่อกี้นี้ถ้ามีดูดเลือดนะ2ก็2นะคุณผู้ชมพี่กระทิงเริ่มฉายแสงนะครับต้องได้เทพประมาณ2ชิ้นก่อนนะครับมันถึงจะโหดมากสำหรับพี่กระทิง2 3ตัวนี้เอาอยู่หมดนะคุณผู้ชมทีโมว่าคือเป็นกับฮีโร่นะครับไม่ได้เป็นกับตัวคนเล่นเท่าไหร่มาแหมเมื่อกี้ถ้าแฟดทมินไม่บิ้งไปบิ้งมานะครับผมได้เลยนะเมื่อกี้ตัวนี้ดูซิเขาจะเอาบัฟหรือเอาป้อมเอาป้อมนั้นก็ได้เลยนะครับผมอะไรล่ะเรียบร้อยนะฮะยิวเอาดูดเลือดก่อนเราหิวเพิ่มไปนะฮะจังหวะนี้มาป้อมบนป่ายอย่าไปแย่งเขานะฮะเขาอยู่กัน2คนมาแล้วนะฮะทาวเวอร์เลยครับรัวๆไปนะครับคุณผู้ชมเอาปลาล่าเรียบร้อยนะฮะด้านบนยิงนะครับผมเอาป้อมบนให้ได้ก่อนเขาไม่มากันด้วยอ่ะโหนี่อาจจะแรงต่ำนะคุณผู้ชมหรือว่าเขาตายตายไปหลายคนแต่ตรงกลางไม่มากันเลยนะฮะเสร็จเราเลยนะครับอย่างนี้มาต้องเอาทาวเวอร์แล้วนะฮะอย่างตายช่างมันสติหนีโดดเข้ามาโอ้โหไม่เป็นไรได้ทาวเวอร์นะฮะตายช่างมันนะครับคุณผู้ชมอย่างน้อยเราได้ทาวเวอร์โอเคต่อไปด้านล่างนะครับแฟร์ทามินอุ้ยโหดมากคุณผู้ชมเล่นดีอยู่นะดุข้างล่างยังไงฮะมันยืนอยู่เฉยให้ป้อมตีแตกเลยนะงงอะเขาจริงๆบวกแล้วโอ้โหไม่ได้นะฮะตรงกลางดันป้อมอย่างนี้นะฮะไม่ยอมนะคุณผู้ชมผมไม่ยอมให้ดันป้อมนะครับไหนเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีใครสู้กันตรงนี้ไข่เน่านะฮะลุยยิงเข้าไปนะฮะทาวเวอร์นี้เราก็จะเอาเหมือนกันนะครับผมเรียบร้อยหนึ่งอุ้ยโอ้โหโดนสตันนะครับอย่างแรงอ่ะสตันของไอ้น้องเนี่ยน้องไว้กวาดนะครับผมแรงมากเลยไม่ได้ทาวเวอร์เลยนะฮะเป็นเมจที่ค่อนข้างแรงตัวหนึ่งมี CC ด้วยนะครับแล้วก็มีสกิลที่ค่อนข้างกว้างคล้ายๆซูซาบิอ่ะผมมองว่ามันเหมือนจะเป็นซูซาบิของเกมนี้เลยนะครับเอาละฮะเนี่ยสกิลสตันนะครับผมเนี่ยแล้วสกิลเนี่ยเหมือนของซูซาบิเลยนะครับเนี่ยมันเพิ่มเลือดด้วยนะฮะโหใช้ได้เลยนะครับผมไปเอาบัฟดีกว่าเอาบัฟล่างดีกว่านะฮะเราต้องรีบเอาไอเทมก่อนตัวนี้ได้ดูดเลือดมาแล้วนะฮะมาเพิ่มสปีดกันนิดนึงข้างบนตายโดนลุมถึงนะฮะปรับเรียบร้อยนะฮะตายเอ้ยป้อมป้อมนะฮะต้องรีบยิงได้แล้วนะครับผมที่ดูดส้วมนะครับเพิ่มสปีด
ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยเอาไปละ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 โอ้โหกี่ตัวเนี่ยโอ้โห3ตัวนะคุณผู้ชมจะสู้ยังไงไหวเดี๋ยวก่อนนะฮะนี่ขนาด3ตัวลุมนะคุณผู้ชมผมจัดไป2เลยนะเมื่อกี้ยังดูนะพี่กระทิงอ่ะนี่เขารีบเอากบตัวนี้มันจะไปตีป้อมตรงนี้นะฮะหรือไม่ก็ไปตีป้อมกลางเดี๋ยวรอดูกันเพราะข้างบนมันแตกหมดแล้วนะครับเอาแล้วนะฮะไปแล้วฮะบินไปแล้วน่าจะไปตรงกลางหรือเปล่าน่าจะไปป้อมนี้นะครับผมวิ่งชนเลยนะฮะซ้ำดูกันตีป้อมปั๊บเข้าไปใช้ได้อยู่นะเออแต่ว่าไม่มีใครดันกลางไงเอาได้แต่ไม่มีใครดันตรงกลางก็เลยนะแต่ว่าก็ได้อยู่นะฮะยิงอีกนิดหน่อยก็แตกแล้วนะครับป้อมเกมนี้นะต้องใส่ใจกบเป็นหลักเลยนะครับปล่อยไปเผลอๆเนี่ยถ้าไม่มีคนมาตีกบเนี่ยป้อมมันตีสู้กบไม่ได้นะครับไปเนียนๆไปเดี๋ยวเราไปข้างล่างดีกว่ามีไอเทมอยู่นะฮะตอนนี้ดังสติ๊กอีกแล้วยิงไข่เน่านะฮะไอตัวนี้อย่าไปยุ่งกับมันนะครับผมยังไม่ไหวมารีบฟาร์มเอาเงินก่อนเขาไล่ข้างบนกันนะฮะตอนนี้ตรงกลางข้างล่างเราว่างนะฮะจัดเลยอย่างนี้เฮ้ยอุ้ยคิวได้อยู่นะฮะแต่ไม่มีใครมาข้างล่างนะฮะคุณผู้ชมเขาทั้งมุ่งกันอยู่เอามีมาแล้วหนึ่งตัวทาวเวอร์เลยครับผมอย่างนี้ยิงทาวเวอร์ก่อนผมโอ้โหไม่แตกนะฮะมัวแต่ห่วงทาวเวอร์ไปนิดนึงโอ้โหฮาเลยหิวนะหิวป้อมนะอีกนิดเดียวเองนะครับผมนี่ตัวนี้เขาก็ถ้าผมยิงไปแต่แรกนี่มันน่าจะตายไปแล้วเนี่ยไม่น่าเลยไม่น่าปล่อยเลยนะจะได้โอกาสทองมาต่อไปผมเอาไอเทมนี้ดีกว่านะปืนกลนะฮะยิงกระจายแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วยเพิ่มคริติคอลด้วยนะครับดีมากสำหรับไอเทมนี้เอ้ยกบด้านล่างโดนตีไปแล้วนะฮะต้องกลับมาเดฟนะครับถ้าเกิดว่ากบตายต้องรีบถอยกลับมานะฮะรีบถอยอ๋อนี้เชียร์ไม่แตกยังไงนะฮะจะกันได้เปล่าเนี่ยมันตีแรงมากเลยนะคุณผู้ชมแล้วมันถึกด้วยเราเห็นโอกาสดีตรงกลางนะฮะคุณผู้ชมไปช่วยคิวดีไหมนะมันไล่ดุไปนะมันก็ไม่ได้เกรงใจผมเลยนะครับผมต้องไล่คืนบ้างนะฮะจังหวะนี้ป้อมได้ไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวใจเย็นเอาเลือดคืนก่อนได้เลือดคืนแล้วเอาบัฟด้วย มาช่วยยิงนิดนึงขาวดำเหรอชิโร่เหรอชิโร่คุโร่เหรอนะฮะมาแล้วปืนกลเรามาแล้วครับมันละงานนี้นะฮะเอาไปล่ะโอ้แรงนะฮะแต่ว่าเราแรงกว่านะฮะเขามีบาลงบาเรียอะไรด้วยนะเมื่อกี้ผมเห็นนะยิงไม่เข้าเลยนะครับแต่ก็แน่นอนนะฮะได้คิวไปแล้วมาอะไรอุ้ย2ทีคุณผู้ชมกูตีผมแค่2ทีตายแม่เจ้าดูก่อนนะฮะไอเทมไอเทมนี้คือมันเป็นแบบเนี่ยไอคาถาสีแดงๆที่มีลูกตาสีแดงๆอ่ะคือถ้าเกิดว่าโจมตีครั้งแรกเนี่ยมันเพิ่มพลังโจมตีแรงมากเลยนะสำหรับพวกวันช็อตอ่ะโอ้โหนี่เอาเหมียวกันเลยเหรอแล้วนี่ทำอะไรอยู่ตีคิดเอาเหมียวนะฮะเหมียวได้แล้วนะฮะเอาเหมียวเนี่ยมันเพิ่มอะไรนะครับมันก็จะทำให้คีปของเราแข็งแกร่งขึ้นนะครับคีปของเราจะแบบมีตัวใหญ่ออกมาแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นตัวเงี้ยนะฮะเป็นพวกหุ่นยนต์นะฮะแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นแล้วเหมียวเนี่ยมาขี่ได้ด้วยนะครับเท่ากับเรามีบอสเป็นฝั่งเรานะฮะลูกตาโคตรแรงฉีดปั้งตายเลยโอ้ลูกตาแรงมากคุณผู้ชมน้องลูกตาของเรานะฮะ
กบมาแล้วผมเห็นแล้วตีกบก่อนนะครับป้องกันไว้มาเราก็เริ่มจะแรงเหมือนกันแล้วนะครับตอนนี้ไปช่วยก่อนดีกว่าดูเหมือนกันนะทางจังเกิลของเรานะฮะสปีดรูทไปเลยดีกว่าโหคิว4ตัวแม่เจ้าอะไรล่ะอะไรอะไรล่ะเรียบร้อยนะฮะน่าจะจบแล้วนะฮะจังหวะนี้ป้อมที่เราเลี้ยงไว้ได้มาหมดแล้วนะครับพี่แมวไปลุยเลยเอ้าถอยเพื่อนะฮะแมวแทงไปเลยครับผมไม่ต้องกลัวเสียเดี๋ยวก็หมดนะฮะโอเคตีป้อมแล้วผมเรียบร้อยนะฮะจบไปนะครับจังหวะนี้กว่าจะชนะโอเคเรียบร้อยนะฮะจบไปเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูกันดีกว่าใคร MVP นะฮะผมนั่นเองนะครับตายเยอะไปหน่อยนะคุณผู้ชมคือแบบโดนตัวหลวงค่อนข้างโหดนะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะผ่านมาได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแมตช์นี้โอ้โหมีคนกดไลค์ให้ถึง3คนเลยนะเพราะงั้นเรากดไลค์ให้ทุกคนเหมือนกันนะฮะโหเดี๋ยวตัวบนมีคนกดไลค์ให้4เลยเหรอนะฮะ แม่เจ้าพี่แกนี่ แบบนะฮะแทบไม่ค่อยเห็นเลยในเกมโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรชนะไปแล้วนะฮะโอเคก็จบกันไว้เท่านี้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นก็ติดตามกันได้นะครับใครอยากให้ผมรีวิวตัวไหนบอกมาเลยนะเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูนะฮะแต่ตอนนี้มีคิวที่แนะนำนะครับก็คิวผมเองนะฮะ TH เป็น Relaxing TH นะครับผมก็สร้างไว้เล่นๆงั้นๆนะฮะเดี๋ยวพอเซิร์ฟจริงมาก็จะใช้ในส่วนของคิวเป็นชื่อนี้เหมือนกันนะครับเราก็จะมาสนุกด้วยกันคิวเนี่ยมันก็จะมีบัฟทองบัฟนู่นนี่นั่นแจกนู่นนี่นั่นด้วยถ้าล็อกอินนะฮะมีเควสของคิวนะก็จะได้ดาวมานะครับแล้วก็มีในส่วนของไอเทมในกิลด์นะครับถ้าเกิดว่าเรามีดาวเยอะก็มาแลกได้นะมีคูณ2 EP XP มีนู่นนี่นั่นแจกให้นะฮะก็สมัครกันเข้ามาได้ถ้าเกิดว่าใครยังเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นอยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรอก็รอได้นะครับเซิร์ฟจริงมาก็จะสร้างไว้เหมือนกันนะฮะวันนี้ต้องขอทุนลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ